สวัสดีครับผมฮอปเตอร์ครับวันนี้อยู่ในเกม Survival กันอีกเช่นเคยครับผมและในวันนี้ผมจะมาหาวิธีทางรอดครับผมใน EP ที่3แล้วครับผมก็นะผมจะหาวิธีทางรอดให้ได้ผมบอกตรงๆว่าคลิปนี้ผมต้องรอดฮะเพราะว่าผมเล่นในคอมแล้วผมรอดครับผมรอดจริงๆฮะเราอยู่60ไมล์ครับผมซึ่งผมว่าน่าจะรอดน่าจะนะก็อย่างแรกผมพกของติดตัวมาด้วยนั่นก็คือขวานและกล่องปฐมพยาบาลนะผมโดนแพนเดลโยนทิ้งไปเฟิร์สเอ็ดคิทนะผมเปิดมาเลยครับผมเพราะเมื่อกี้ผมใช้อะไรไปอ่ะใช้แบนเดทไปเหรอใช้แบนเดทไปโทษคือเปิดมาเลยครับผมมันจะเจอพอยต์ครับผมอยู่ไหนพอยต์เนี่ยครับผมสามารถเก็บของให้เราได้ครับผม Backside of a paper Bleeding wound You choose loss of energy ใช่ครับถ้าเจอถ้ามีบาดแผลอะไรมันจะ energy ของเราจะลดลงอย่างรวดเร็วครับผมแล้วมันก็จะแบบว่าไอ้การค่าความกระหายน้ำกับค่าความอุ่นของตัวเราจะลดลงด้วยแย่โอเคไม่มีอะไรสำคัญไปแล้วฆ่าฉันเลยฆ่าฉันหมายถึงฉีกแก เกมนี้มันก็ควรดีเหมือนกันนะเรามาดูนี้หน่อยดีกว่าผมก็บอกหลายครั้งแล้วนะ1คือน้ำแล้วก็เนจี้บาร์ผมแล้วก็โค้กก็แหละเอาง่ายๆโค้กก็แหละแล้วก็เนื้อผมซึ่งเรากินได้สควอโรจูสที่ผมเราก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรเหมือนกันนะแล้วก็ candied corn ครับผมก็ในที่นี้ผมจะหาวิธีทางรอดนั่นก็คือ 1. คุณต้องคาร์บ walking stick ครับผมอย่าเพิ่งถามว่าคาร์บมาทำไมหรือว่าคาร์บ bow level แล้วครับผมลืมไปว่าต้องคาร์บตอนเช้าเฮ้ยเฟลเลยคือลืมอ่ะผมลืมไม่ต้องคราฟตอนเช้าแล้วเชือกของเรามันก็หายไปเลยอ่ะอย่านอนหลับเกินนะเพราะว่าเราต้องเดินทางครับผมแต่ขอให้แนะนำอยู่ที่นี่ก่อนนะผมเปิดที่มาอินเวนทอรี่เอาเดอะโฮสติ้งเถียอันนี้ใครที่สเปซไม่นะไม่ลดนะก็มาคราฟรบเฮ้ยเฮ้ยก็ทิศต้องเมกโรบไม่ใช่คาร์บอันนั้นก็ไปเมกโรบได้สองอันคาร์บอันนั้นได้เลยเนี่ยสแน็คเนี่ยรู้อันผิดป่ะอันผิดขออภัยด้วยผมเขียนผิดไม่ใช่เขียนผิดคาร์บผิดไฟล์พิลโลอยู่ไหนไฟล์พิลโลโยนทิ้งอันนี้เขาบอกว่าเราเอาออกไม่ได้โอเคนี่คือเราจะสเตย์วอร์มโอเคสเปียร์ฟีผมทำหลายครั้งแล้วมันก็แบบเฟลอ่ะคุณคิดออกไหมใช่ไหมเซฟบอทเถอะดึงเข้าไปแล้วส่วนบอทต้องล็อกโซดาเนี่ยน่าจะดื่มไปก่อนได้เลยนะเพราะว่ามันให้อย่างเดียวกับน้ำแล้วก็ได้เนี่ยขวดมาเพิ่มด้วยครับผมกับสควอโรจูสก็คือน้ำปกติเนี่ยมันจะไม่เพิ่มเอเนอร์จี้ครับผมส่วนน้ำโค้กกับน้ำสควอโรจูสเนี่ยมันจะเพิ่มเอเนอร์จี้ให้เราครับผมเขาบอกว่าเขาต้องการ2โลคือเรามีแล้วแต่เรายังไม่มีเหยื่อครับผมเราก็เลยทำไม่ได้เหยื่อในที่นี้ก็คือเอเนอร์จี้บาร์นี่ไงเหยื่อแล้วก็อยู่ที่นี่ก่อนเลยครับผมเนี่ยฮะเราติดตั้งทะเลแล้วก็อาจจะไปตัดไม้ฮะเราจะยังไม่ออกครับผมเราอยู่ที่นี่สักประมาณหนึ่งก่อนนะผมเดี๋ยวเราค่อยออกกันนี่นี่ถูกผมว่าค้ามาแล้วนี่ขาดบูทขาดลบอ๋อเราไม่มีรบเพราะรบเราไปบิวส์
อันนี้แล้วอ่ะสแน็คอ่ะจริงๆมันจะสุ่มไปเรื่อยๆครับผมจริงๆอ่ะบางทีอาจจะเจอเดธแทร็ปอะไรเงี้ยบางทีอาจจะเจอที่เนอเป็นกระดักจับนกอ่ะอันนี้มันจับพวกอะไรหมูป่าอะไรพวกเนี้ยแล้วมันจะมีสเนคแทร็ปด้วยอ่ะจับงูฮะประมาณนั้นฮะเอาอะไรดีอ่ะครับอันนี้ไม่ได้ครับผมขาดโรปครับผมตอนนี้ไฮเดรชั่นผมจำได้ว่าเรามีแพ็คกับแมทนี่ไงเปิดมาได้มา7อันเนาะจำได้อยู่ได้มา7อันเลยจะมา6อันโอเคแล้วก็ Boeing Water ยันต่อไปทำอะไรต่อก็ไฮเดรชั่นนะผมคือดื่มน้ำอ่ะดื่มน้ำอยู่หน้านี่ป่ะดิ้งโอเคเดี๋ยวผมจะบอกอีกทีหลังว่าถ้า energy หมดจะเกิดอะไรขึ้นถ้า energy หมดครับผมเราจะแบบทำอะไรได้ของน้อยอะไรพวกเนี้ยบางทีก็อาจจะไม่เจอครับผมแล้วก็สร้างของบางทีอาจจะสร้างเฟลครับผมประมาณนี้แล้วการเดินทางมันจะช้าลงเรื่อยๆครับผมนี่คือสาเหตุที่ผมจะบอกว่าเอา walking stick มาทำไมก็นั่นเลยพอ energy หมดมันจะเดินไปต่อมันสูงสุดสูงเอ้ยต่ำสุดมันคือ5นะครับผมต่ำสุดคือ5นะครับไม่ได้หูฝาดหรอครับคุณไม่ได้หูฝาดครับผมต่ำสุดคือ5ครับผมรู้บังถ้าตอนนี้ผมยังจะไม่ออกผมจะออกไปพรุ่งนี้แล้วกันนะผมเพราะสเปียร์ฟิชผมยังไม่ทำผมจะออกไปพรุ่งนี้ทีเดียวเลยครับผมเพราะฉะนั้นผมเอาน้ำใส่ยังดีครับผมขอแป๊บนึงครับโอเคนะครับกลับมาต่อกันครับผมซึ่งผมได้นอนหลับตอนนี้เป็น11ชั่วโมงครับผมอย่างต่อไปครับผมก็คือ body heat ต้องสนใจมันตอนนี้คุณต้องเตรียม energy ครับผมซึ่งถ้าคุณมี energy มาอยู่คุณโชคดีไปครับผม smoke meat jerky อะไรของมันอยู่ก็ดีไปครับผมนี่อยู่ก็ดีไปครับผม bottle save water คุณเตรียมไว้เลยครับผม3ขวดครับผมคือผมดิ้งเอ้โค้กเอ้บัตตอนออฟโซดาครับผมแล้วก็ไอ้นั่นอ่ะสกอร์จูซไปแล้วครับผมก็ในนี้ผมก็แม่ปิดจะต่างแล้วอันนี้ผมคุณเดินทางไปเลยI'm crazy too much to travel ครับผมต้อง dismantle ก่อนครับผมก็จะเห็นว่าอันนี้สเนคมันออกไปครับผมต่อไปครับผมคุณต้องทิ้งไม้ก่อนครับผมแต่ผมยังไม่ทิ้งครับผมซึ่งผมจะทำให้ไฮโดรเรชั่นนะผมของผมมันเต็มหมดนะผมบางคนอาจจะถามว่าทำไมต้องให้มันเต็มก็เพราะว่าหลังๆไปนะผมเราจะไม่เจอกับแหล่งน้ำเช่นริเวอร์อะไรพวกนี้ครับผมเราจะไม่เจอครับผมโอเคตอนนี้ผมเตรียมน้ำไปเรียบร้อยแล้วตอนนี้ผมต้องไปก่อนที่มันจะมืดนะผมผมไปถึงนี่8ชั่วโมงนี่ผมต้องไปตัดไม้เลยเนี่ยอย่างที่2ทิ้งไม้ครับทิ้งไม้หมดครับผมไม้อยู่ไหนโอ้โหทิ้งหมดโอเคครับผมอีก9ชั่วโมงเดินไปถึงฝนตกครับผมดวงดีของคุณครับผมดวงดีของคุณครับผมฝนตกตอนไหนคุณรีบหยุดตรงนั้นเลยครับผมคุณต้องตอนไหนคุณรีบหยุดตรงนั้นเลยครับผมแล้วก็สร้างเลยครับผมสร้างฐานของคุณเลยครับผมเบอร์แชร์ครับผมข้ามไปเลยผมเหลือเชือกไปเลยผมเหลืออยู่1เชือกครับผมซึ่งผมสามารถทำนี่โบเรียลได้โบเรียลนี่ก็โอเคเหมือนกันโอเคครับได้แล้วครับผมโอเคตอนนี้คุณโชคดีครับผมเพราะว่าฝนมันตกตรงนี้สามารถเก็บน้ำได้ครับผมแหมโชคดีมากแล้วผมเดินทางไปประมาณหลายกิโลเมตรผมเดินทางมา8ไมล์เนาะใช่ไหม8ไมล์แล้วผมสามารถยังไม่ได้บอกแล้วผมสามารถเดินทางต่อได้เลยแต่ยังไม่จบในนี้ผมยืดตัวเรื่อยๆดีกว่าครับผมแล้วฝนมันก็ไม่หยุดตกเลยนะเอาละไม้หมดคุณผู้ชมครับไม้หมดครับ
ผัดไม้เลยครับผมทำไมเอ้าเราไม่ได้อะไรเลยครับผมแต่นอนได้อุ้ยฝนตกนิดนึงแล้วน้ำนี้มันก็จะไม่มีวันแห้งครับผมทำไปโอเคเลยมานิดนึงไม่เป็นไรตอนนี้ dehydration อันนี้ของ bird trap set ก็ยังไม่มีค่ะก็ยังไม่มีนกตัวไหนมาติดครับผมตอนนี้เราก็ดื่มน้ำไปเลยก็ได้ตอนนี้ฟิวก็ไม่ต้องไปโบอิงนะจริงๆเอาจริงๆนะมันต้องโบอิงแต่ไม่ต้องโบอิงเพื่อทำไมคาร์ลี่สเปซของผมเป็น24ล่ะแล้วผมเอาฟิชชิ่งคิดมาตั้งแต่ตอนไหนวะฮะฮะ throw that away newspaper ไปเลยWalking Stick สำคัญนะผมเราต้องเอาไปไม่ได้ Marketing เอาไปไม่ได้ครับผมแมทเราเอาไปไม่ได้ครับผม Fishing Hook เรามีอยู่แล้วแต่มันก็ไม่ช่วยอะไรเอาออกไปเลยแค่เอาออกไปเลยอีกหนึ่งอันผมจะทิ้งอะไรอ่ะ Hair Scene เหรอ Hair Scene I wonder if it's any use ฉันหวังว่ามันจะได้มันจะไม่ได้ใช้ช่วยอะไรไม่ช่วยอะไรเลยจริงๆ คนตีแล้วโอเคนะตอนนี้คุณสามารถเดินทางต่อได้เลยแต่คุณต้องเอาเวิร์ดแท็บออกก่อนเลยฮะฮะฮะเอาไม้ออก Where is my throw that away ไปเลย5ชั่วโมงเดินต่อได้เดินต่อได้ไปตัดไม้มืดเฮ้ยกดทิศThis is bad. There are hung animal. There's bull standing on this side. เก็บไม้ไม่ได้รีบนอนเลยผมว่าผมได้ตายโอ้ my god ซีเรียสมากค่ะคุณผู้ชมโอ้ my god โอ้ my godบอดี้ฮิตมันเหลือแค่4แล้วผมรอด OMG แล้ว OMG 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 Oh my god โอ้นึกว่าจะไม่รอดตกใจอ่ะเฮ้ยยังงงอยู่เฮ้ยจะรอดไหมวะเราสรุปคือรอดครับนี่ Death for Tap วางไปเลยตอนนี้ในส่วนของ Dehydration เราคุณคะเชื่อวางไว้บิวลินถูกวางไว้ครับแล้วเราจะอยู่ที่นี่ก่อนอยู่ทำไมวะที่นี่เนาะใช่ตอนนี้เหลืออีก38เมตร from safety ครับผมนี่คือคำถามของผมก็คือผมอยู่ที่ทำไมผมก็งงอยู่ว่าผมอยู่ที่นี่ทำไมแล้วผมยืนทำอะไรเนี่ยฮะแล้วผมยืนทำอะไรรีบทาวเวลเลยครับเอาโยนวูดออกไป20พอดีเป๊ะไปเลยเราเดินได้7ไม้ผมตัดไม้ได้มา4อันนะผมว่าที่จะอยู่ได้ก็บิวลินทูเขาบอกว่าโลเอเนอร์จีแล้วครับผมไม่เป็นไรครับผมโลเอเนอร์จีไม่เป็นไรนะผมก็เราได้ไม้มาสี่อันได้ไหมโอเคจ้ะเวดีไฮเดชันเราเริ่มไปแล้วแต่ผมจะยังไม่ดื่มเลยไปนิดนึงเลยแล้วกันโอเคดีไฮเดชันเริ่มถามหาแล้วครับผมเซฟวอเตอร์เดี๋ยวเอลิเบอร์เบอร์รี่มาจากไหนไอฉี่ไม่อาล็อกเลยอะเบอร์รี่
กินโนมิโตริกินบอดี้ฮีทเข้ามาหน่อยนึงไปเลยเดี๋ยวได้อีกไปเดี๋ยวได้อีกแปดไม้แล้วก็มาอยู่ที่ตรงนี้ครับผมก็เลดเอสฟอร์ฮะเรามี6แต่บิทไม่มีบิวลินทูครับเมนทอรี่วูดวอเตอร์เอนเนอร์จีบาร์เป็นบิทเลยเดี๋ยวนี้Setting Death for Trap ครับผม Tinder Start the file เลย Saving Wood เดี๋ยวไอ้เนี่ย360 Security Starting file ซึ่งจะบอกว่าไอ้ Borderial เนี่ยมันค่อนข้างทำได้ดีมากครับผมโอเคตอนนี้ไฮโดรเดเรชั่นเริ่มถามหาแล้วเริ่ม59ไม่ใช่เริ่มถามหาเริ่ม59 53นะครับฝนตกสักทีเถอะครับพี่ฆ่ากูฝนตกสักทีดิเฮ้ยฝนตกสักทีไม่ไหวแล้วไฮโดรเดเรชั่นเริ่มไปแล้วฝนตกฝนจงตกฝนจงตกฝนจงตกเดี๋ยวนี้เลยฝนจงตกเดี๋ยวนี้ครับผมไปเอ็กโฟหน่อย I found Whisper and Edible Worry เยี่ยม Edible Worry ก็คงยื้อชีวิตได้นิดนึงโยนออกไปโยนออกไป Edible Worry กินได้นิดนึงบิดคือเหยื่อครับผมบิดแปลว่าเหยื่อนะครับผม Dead for hey Dead for places เนี่ยไม่ได้ช่วยอะไรเลยอ่ะเฮ้ยเป็นทับเลยมาเลยทับไปเลยโอ้จะออกจากที่นี่ครับผมไม่สิเหยื่อเอาไม้โยนออกไปไปเลยโอเคฝนตกโอเคโอเคได้แล้วเฮ้ยน้ำอยู่เฮ้ยมีน้ำเหรอเฮ้ยเราอยู่กับ ST stream ไหมวะ stream อะไรสักอย่างไหมครับแต่ผมแต่น่าจะเป็นแบบพวกน้ำพุปังใช่ไหมเหมือนพวกน้ำพุอ่ะแสดงว่าเรามีนั้นแล้วครับคุณผู้ชมแสดงว่าเรามีน้ำเฮ้ยอันนั้นไม่ใช่อันนั้นมาจากนี่แล้วก็ดีใจใหญ่เลยมันเซฟวอเตอร์แสดงว่าเราเก็บน้ำจากไอ้นี่อยู่เรนคอเชอร์เนี่ยเรามีฮันบิลฟิชทรัพเนี่ยใช่เลยมีเป็นรีเวอร์ผมสตรีมนี่น่าจะแปลว่าพวกลำธารที่มันเล็กๆมั้งไม่ใช่มันพวกน้ำพุอ่ะพวกเนี้ยผมก็ไม่รู้เหมือนกันรู้แล้วเลยเอเนจีรู้แล้วได้5วูดแต่ทำไมผมได้4เมื่อกี้มันบอก5วูดแต่ทำไมผมได้4วะแกเกียนฉันละเรามี2รบครับเลยเหรอไอ้สิเป็นอันล็อกครับผม Here fish success fish trap place now just need to wait ที่เหลือก็รอครับผมตอนนี้เอนจี้ของเป็น0นะผมซึ่ง1เดดไลท์เวทพอดีก็มีบางครั้งที่เราเฟลแล้วมันก็จะพังไปเลยอะซึ่งไม่ดีสักเท่าไหร่โอเคครับก็เอาตอนนี้นอนแล้วพรุ่งนี้จะออกเดินทางกันเลยดีไหมไม่ดีน่าจะดีนะพรุ่งนี้ออกเดินทางเลยก็ได้วันนี้นี่แหละออกเดินทางขอให้ฟิชแท็บมันเจอก่อนเถอะเดี๋ยววอเตอร์กิน
ตอนนี้น้ำใกล้หมดละเฮ้ยฟิตแท็บไม่ได้ช่วยอะไรเลยเหรอเจออิดิบอลเบอร์รี่ครับผมซึ่งเรากินได้ครับถ้ามันเป็นพวกอันโนเบอร์รี่เนี่ยครับคุณต้องโยนออกไปก่อนเลยเฮ้ยมีแพนไฟเบอร์มาเพื่อมาโอเคได้สมอลเดดฟิชครับผมอิดิบอลฟิชมีทให้เราอีทไปเลยเหรอเราบิดก่อนไม่ใช่เหรออันนี้มันเดดฟิตนี่เรากินเข้าไปเลยเหรอผมก็งงเหมือนกันว่ามันกินปลาสดๆได้เลยเหรออันนี้งงอันนี้งงจริงอะอาจจะบอกไม่ใช่ที่เซฟวอเตอร์โอเคผมยังงงอยู่ว่ามันมีน้ำไหมมีครับมีจริงครับมีจริงละมีจริงละก็นั่นแหละฮะอีก9ไมล์ฟาร์มเซฟตี้โอเคครับคุณผู้ชมครับสวัสดีเลยไม่ใช่รอดครับผมอีก9ไมล์ครับผมเห็นได้ชัดว่าคุณครับวอล์กกิ้งสติ๊กมาครับผมเพื่อเดินทางไกลครับผมซึ่งจะบอกให้ว่าเดินได้ประมาณ5ไมล์ครับผมต่ำสุดที่ผมเห็นคือ5ไมล์ครับผมไม่ใช่2ไมล์ครับผมคือ5ไมล์ครับผมโอเคน่าจะรอดครับผมออกตอนนี้เลยเหรอไม่ยังไม่ดีเรารอก่อนเรารอก่อนครับเอาพรุ่งนี้แล้วกันถ้าไอ้เนี่ยมันทำได้ก็คือมันจะแบบมันจะมีเสียงตืดมามันจะเหมือนแบบมือถือของคุณสั่นนะตอนคืนไหนฮะมือถือผมสั่นแสดงว่ามันติดเหยื่อเหยื่อมันติดแล้วผมเอามาเอามาโอเคนอน Where's the house โอเค inventory ครับผม food water small dead fish cut dry ถ้า dry มันก็ไม่อร่อยสิวะ dry มันเพิ่มแค่300เมื่อกี้ cut มันคือกินได้เลยมันได้400 energy อันนี้ได้300บ้าเลยมีเสียงก๊อบก๊อบเลยโอเคครับคุณพร้อมหรือยังครับคุณพร้อมที่จะรอดหรือยังฮะผมจะได้ get achievement ใหม่ได้ get achievement ใหม่แล้วทำไปครับเจ็ดไม้ผมจบครับผม achievement อันแล้วครับผม survival ครับผมจบแล้วครับผมสไปเวอร์ครับผมฟอนอลริเวอร์ดิฟิคัลแคมเปอร์ครับผมเหมือนเดิมเลยครับผมโยสไปเวอร์ครับผมก็รอครับผมเราเดินทางได้67ไมล์ครับผมเราใช้เวลา9วันครับผมเล่นมา24นาทีไม่ผมตัดตอนนั้นผมตัดแต่เล่น24นาทีตอนนี้มัน23นาทีก็โลเคชั่นวิสิตก็คือไปเยี่ยมสิ่งต่างๆไงไปเยี่ยมไงคือเหมือนแบบเดินทางไปอ่ะเดินทางไปแค่9ครั้งเองครับผมคือคุณมี walking stick อ่ะคุณเดินทางแค่9ครั้งเองครับผมสำรวจครับผม4ครั้งครับผมเก็บไม้ผม11ครั้งครับผมและไม่มีอาวุธพังครับผมไม่มีขวานพังครับผมเป็นไงล่ะโคตรโหดฮันการล่าผมไม่ได้ล่าครับผมวางเหมือนวางแบบวางกับดักครับผมวาง5ครั้งครับผมตกปลาครับผมไม่ตกปลาครับผมก็พยายามที่จะนอนครับผม25ครั้งครับผมก็จุดแคมป์ไฟก็จุดไฟแหละ10ครั้งครับผมก็starting gear ครับผมก็เหมือนแบบสิ่งของที่เราเริ่มใช้ครับผมตอนแรกผมจะใช้เป็น Axe และ First Aid Kit ครับผมก็อะไรครับสำหรับคอนโนริเวอร์ครับผม difficulty camper ครับผมก็รอดครับผมหลังจากที่คลิปนั้นตายหมดแล้วคลิป2คลิปนั้นตายหมดแต่นี้ก็รอดเรียบร้อยครับผมเป็นครั้งแรกที่ผมรอดครับผมจบแล้วครับผมโอเคครับผมก็
นั่นแหละครับผมสำหรับคลิปนี้ให้ชอบอย่าลืมกดไลค์แชร์ Subscribe ด้วยครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปครับผมคลิปใหม่มาทุกวันเสาร์และอาทิตย์ครับผมก็สำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย